เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับขอยินดีต้อนรับสู่ช่องอาร์สตอรี่ครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเนื้อหาพื้นฐานกันก่อนนะครับส่วนคอมิกหรือการ์ตูนอื่นหรือวิชวลโนเวลต่างๆเนี่ยผมจะแนะนำทีหลังนะครับแล้วก็ฮงไกซาวดาวด้วยเดี๋ยวผมทำทีหลังนะครับท่านผู้ชมเอาล่ะต่อไปนี้ก็เริ่มจากตรงนี้เลยไป Let's go ตลอดมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งของมนุษย์และธรรมชาตินั้นไม่เคยหยุดลงไปเลยและจักรวาลฮงไกแห่งนี้ก็มีพื้นฐานบนจักรวาลคู่ขนานที่สะท้อนถึงปัญหามันคือการต่อสู้มนุษย์กับฮงไกนั่นเองฮงไกคืออะไรเราไม่รู้ว่ามันมาจากที่ไหนแต่รับประกันได้เลยว่ามันคือพลังงานแห่งความวุ่นวายที่มีมาตั้งแต่ก่อนกาลเวลาแล้วมันมุ่งทำลายอารยธรรมมนุษย์ให้สิ้นซากและเมื่อเทคโนโลยีของมนุษย์พัฒนามากขึ้นเท่าไหร่ฮงไกก็พัฒนามากขึ้นเช่นกันฮงไกพยายามกำจัดเราหลายวิธีไม่ว่าจะเหตุการณ์เหนือธรรมชาติสัตว์ประหลาดและโรคร้ายต่างๆและให้กำเนิดตัวตนที่ใกล้เคียงอย่างเช่นแฮชเชอร์ที่สามารถปิดเปลี่ยนกฎฟิสิกส์ได้และมีพลังเหนือธรรมชาติที่แตกต่างออกกันไปด้วยในจักรวาลฮงไกนั้นมนุษย์ได้เริ่มสร้างอารยธรรมที่สูงส่งมาแล้วประมาณ 50,000 ปีแน่นอนการมีอยู่ของฮงไกก็ด้วยเช่นกันมันก็พยายามกำจัดมนุษย์ให้หมดสิ้นไปมนุษย์นั้นพยายามเอาตัวรอดหลายครั้งแล้วได้ก็สร้างสุดยอดอาวุธขึ้นมาที่เรียกว่ากุญแจสวรรค์ขึ้นมาเพื่อต่อกรกับฮงไกแต่ในท้ายที่สุดก็ได้พ่ายแพ้ให้แก่แฮชเชอร์ตัวสุดท้ายนั่นเองเหล่ามวลมนุษย์ที่เหลือรอดนั้นก็ได้หลบซ่อนสายตาของแฮชเชอร์และเข้าเครื่องจำศีลพร้อมกับโปรเจกต์ที่จะวิวัฒนาการมนุษย์พร้อมสู้กับฮงไกให้ได้ในเวลาผ่านไปถึงมายุคปัจจุบันยุคที่มนุษย์นั้นลืมตาตื่นขึ้นมากลับมาสร้างอารยธรรมอีกครั้งแต่ครั้งนี้ก็โดนลุกลามจากฮงไกเช่นเคยมนุษย์ก็ต้องดิ้นรนอีกครั้งและพัฒนาตัวเองสู้กับฮงไกให้ได้จนกระทั่งช่วงยุคกลางนั้นเองก็ได้โรมันนั้นก็ได้ล่มสลายไปและก็ได้มีองค์กรศาสนาที่มีชื่อว่าชิกซอได้ถูกก่อตั้งจากตระกูลอโพคาลิปที่เป็นบิชอปของชิกซอในเวลานั้นได้ให้ความช่วยเหลือกับเจ้าชายยุโรปจนพวกเขาได้รับอำนาจอยู่ในมือเช่นกันพวกเขานั้นมีหน้าที่พัฒนาอาวุธที่นำมาจากฮงไกเพื่อมาต่อกรกับฮงไกโดยเฉพาะแน่นอนว่าพวกเขาก็มีพัฒนาแผนในหลายอย่างเช่นกันไม่ว่าจะเป็นทั้งกลยุทธ์หรืออาวุธต่างๆก็ทำกันแน่นอนว่าเขาไล่ปราบปีศาจทั้งแผ่นดินยึดดินแดนกับคืนสู่มวลมนุษยชาติและได้เพิ่มอำนาจขององค์กรฝ่ายชิกซอและยังสร้างกองกำลังทหารตัวเองด้วยส่วนมากนั่นก็คือกองกำลังที่มีประสิทธิภาพมากก็คือวาคิเลียสาวน้อยที่มีพลังต่อต้านฮงไกนั่นเองแต่มีอยู่คนหนึ่งที่กล่าวขานมากที่สุดให้เป็นตำนานชื่อว่าคาเรนคัสลาน่าที่มาจากตระกูลสุดยอดนักรบที่สามารถพลังมหาศาลต่อกรกับฮงไกได้เธอนั้นยังเป็นผู้ใช้งานโค้ดออฟทิลดาจากยุคสมัยก่อนซึ่งยุคของมันนั้นเป็นคือ 50,000 ปีมันเป็นกุญแจสวรรค์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเทคโนโลยียุคก่อนเพื่อต่อกรกับฮงไกโดยเฉพาะนั่นเองโอเคครับโดยคอมิกจะมีประมาณทั้งหมดประมาณ13คอมิกนะครับคอมิกแรก Entire Entropy 2 Section Eruption 3 Entire Entropy Invasion 4 Azor Water 5 DYK 6 World Serpent 7 London Holiday 8 AK Form Nagasora 9 Spring Fate The Bane of the Imperius The Corrupt 10 Saga of the Decharted 11 Do Sun Door 12 Second Key 13 Alien Space อันนี้เป็นแค่การนำแนะนำพื้นฐานก่อนนะครับส่วนถ้าอยากเล่นจริงๆจังก็ไปเล่นที่ตัวเกมก่อนแล้วก็หาอ่านเนื้อเรื่องที่ผมบอกไปนะครับตั้งแต่1ถึง13ในแต่ละบทจะมีแยกย่อยกันไปตามแบบของมันเองนะครับแต่ตอนนี้บทที่32ใกล้จะเข้ามานะครับแน่นอนว่ามันเป็นแบบ Open World แต่ผมชอบแบบต่างเก่าๆมากกว่านะครับที่มันจะให้ค่อยเป็นค่อยๆไปไม่ใช่แบบ Open World นะเหมือนเกมจะเสียเอกลักษณ์ไปหน่อยนะครับอย่างเนี้ยก็ต้องรอดูกันครับในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรโอเคก็จบเพียงเท่านี้นะครับผม